ในส่วนของการโดนและแรงโดนนั้นเราจะต่อยอดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีกิจกรรมอย่างง่ายให้นักเรียนได้ทดลองเอาซักตัวแทนสัก2ชุดนะคะให้นักเรียนได้ลองทำดูจากกิจกรรมนี้ในเรื่องของแรงที่มีผลต่อการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะก่อนอื่นแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องใช้ในบทเรียนนี้ก่อนนะคะสิ่งที่เราจะต้องใช้ในบทเรียนนี้นอกจากความสัมพันธ์หรือสมการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวตรงแล้วนะคะนักเรียนยังต้องประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันด้วยนะคะจากที่เราศึกษาในเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน3ข้อกล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างจำได้ไหมคะใครจำได้บ้างกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันกล่าวไว้ว่าอย่างไรกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันกล่าวไว้ว่ายังไงวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เว้นซะแต่ว่าจะข้ามปีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลืมได้นอกจากว่ามีแรงรับที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เนี่ยมันจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดิมทิศทางเดิมกฎข้อที่2บอกว่าเมื่อวัตถุถูกกระทำด้วยแรงรับที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์หรือเมื่อแรงรับกระทำต่อวัตถุเมื่อแรงรับที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุผลก็คือวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอนะคะแล้วก็ข้อที่3คือทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาตอบโต้ในขณะที่เท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามซึ่งเราจะไม่นำมาหักล้างกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ในบทเรียนนี้นักเรียนจะเห็นว่าในกรณีกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยจะบอกให้เห็นว่าแรงที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์นั้นจะทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงกรณีที่มีการปะทะกันหรือมีการออกแรงกระทำมันก็จะพูดถึงเรื่องของความเร็วที่เปลี่ยนไปแล้วก็การเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นักเรียนได้รู้จักก่อนในเบื้องต้นนี้คือเรื่องของแรงที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยที่เราจะตั้งเงื่อนไข2กรณีด้วยกันนะคะอยากจะให้นักเรียนดูตัวอย่างกรณีนี้อาจจะเจอบ่อยๆไม่ประสบเองแต่อาจจะพบระหว่างทางหรือว่าได้ฟังข่าวการชนกันของวัตถุ2สิ่งนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออะไรคะสภาพการเคลื่อนที่นะไม่ว่าจะเป็นวัตถุวิ่งชนกันรถชนกันรถชนกันนี่เห็นง่ายที่สุดเลยนะคะในกรณีที่รถชนกันโดยเคลื่อนที่ต่างคนต่างมาในทิศทางตรงข้ามกันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกรณีที่วิ่งแซงรับแซงไม่พ้นเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าทิศการเคลื่อนที่สวนทางกันผลก็คือเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่คือมีการหยุดการเคลื่อนที่นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ด้วยที่กระเด็นกระดอนไปในที่ต่างๆวัตถุที่อยู่บนรถก็เกิดสภาพที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันก็คืออาจจะกระเด็นไปข้างหน้าจะกระเด็นไปทิศข้างๆอันนี้เกิดขึ้นจากการชนแล้วแต่กรณีนะคะซึ่งจะอยู่ในบทเรียนนี้ทั้งหมดที่เราจะพูดถึงกันก่อนอื่นเราจะมาดูเงื่อนไขที่เราจะศึกษาก่อนนะคะคุณมีเงื่อนไขให้นักเรียนทดลองในเรื่องของการรับถุงทรายแบบง่ายๆนะคะกรณีแรกเราจะให้มวลคงที่คำว่ามวลคงที่คือกำหนดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งเงื่อนไขว่าถ้ามวลคงที่แล้วแต่เราปล่อยให้มันตกจากที่สูงต่างกันตกจากที่สูงต่างกันถามว่าแรงที่เราออกในการรับนะคะในที่นี้เราใช้ถุงทรายถุงทรายหนึ่งถุงเนี่ยก็โดยประมาณ500กรัมนะคะถ้าเราให้ถุงทรายหนึ่งถุงตกจากที่สูงต่างกันเราจะออกแรงรับให้มันหยุดนิ่งเนี่ยเท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันคิดว่าเป็นยังไงคะที่ตกที่สูงมากออกแรงเป็นยังไง
น่าจะออกแรงมากกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างทดสอบตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อนตอบแล้วกันใครดีขออาสาสมัครหนึ่งคนค่ะอาสาสมัครหนึ่งคนสักสองคู่ก็ได้นะคะมาสองคู่ก็ได้มาเป็นคู่ค่ะนักเรียนมาเป็นคู่ผู้หญิงบ้างผู้หญิงคู่หนึ่งชายคู่หนึ่งมาชายคู่หนึ่งมาตรงนี้ใหญ่บอกให้ผู้หญิงหาคู่มาคู่หนึ่งใครมันเป็นคนปล่อยใครเป็นคนรับเราจะทดลองง่ายๆคือใช้ถุงทรายนะคะให้คนหนึ่งเป็นคนปล่อยให้คนหนึ่งเป็นคนรับเงื่อนไขเราก็คือว่าให้มวลคงที่เพราะฉะนั้นเราจะใช้หันข้างทางนี้ทางไหนดีใช้ถุงทรายครั้งแรกเอาถุงเดียวนั่นแหละนะคะแต่ว่าให้ตกจากที่สูงต่างกันนะตกจากที่สูงต่างกันยกตัวอย่างเช่นครูกำหนดให้ว่าเดี๋ยวครูขีดสเกลให้แล้วกันถ้าเราถุงทรายหนึ่งคนรับอยู่ตำแหน่งประมาณนี้รับมือเอามือออกก็รับตำแหน่งประมาณนี้นะคะที่ความสูงเท่านี้เป็นจุดที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยให้คนรับออกมือรับนะคะกับความสูงเท่านี้นะคะถามว่าคนที่ออกแรงรับถุงทรายนะคะจะออกแรงรับเท่ากันหรือไม่เอามวลคงที่นะก็คือถุงทรายเอาถุงเดียวหรือ2ถุงก็ได้2ถุงก็ได้เห็นชัดดีตกพร้อมกันนะผู้หญิงก็เหมือนกันลองไหมไปทางโน้นไปขีดสเกลตัวเองเลยอย่าลืมปิดฝานะผู้หญิงก็ลองดูนะคะไปสิเริ่มใครรับใครส่งใครรับเห็นรับมารับในระดับนี้ไม่ต้องชิดกระดานก็ได้ค่ะประมาณนะปล่อยจากที่สูงคนรับกับของที่ปล่อยอยู่ในแนวเดียวกันในแนวเดียวกันไม่ต้องโยนนะคะปล่อยคำว่าปล่อยให้มันตกเองไม่ต้องโยนนะเพราะเราต้องการให้ความเร็วต้นเป็น0เห็นสภาพไหมออกแรงเท่ากันไหมออกแรงเท่ากันแล้วรับได้เท่ากันเหมือนกันไหมคะฮะเอาใหม่ลองใหม่ปล่อยนะไม่ต้องโยนนะคะปล่อย คนอื่นก็ทดลองเองได้กลับไปบ้านเอากระสอบข้าวอะไรเงี้ยมาดู เล็กๆนะเท่ากันไหมแรงที่เราออกเพื่อให้มันหยุดการเคลื่อนที่เท่ากันไหมคะระดับความสูงต่างกันคนที่ทดลองลองปล่อยนะให้เพื่อนรับบ้างปล่อยให้หนุ่มรับบ้างมันต้องกระเด้งแบบนักฟุตบอลสิเอาแบบรับธรรมดานะคะออกแรงเท่ากันไหมระหว่างใกล้ๆใกล้ๆเอาใกล้ๆใกล้ๆนี่เราออกแรงแค่นิดเดียวก็หยุดแล้วใช่ไหมคะยิ่งปล่อยสูงแรงที่เราออกในการรับนะคะก็ยิ่งมากขึ้นถ้านักเรียนยังออกแรงเท่าเดิมนักเรียนจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงคือเพื่อนจะต้องมือของเราเนี่ยจะถูกให้พาเคลื่อนที่ไปด้วยอันนี้คือถ้าเราออกแรงเท่ากันมือเราจะเคลื่อนที่ไปด้วยแต่ถ้าเราเกรงมือไว้เนี่ยไม่ให้มือเราขยับเลยเนี่ยนักเรียนเห็นว่าถ้าเราปล่อยจากที่สูงมากเราจะออกแรงมากกว่ามาดูนะคะขอบคุณมากตัวแทนนะคะเดี๋ยวขออยู่อีกสักชุดนึงนะอีกกรณีนึงจากตรงนี้นักเรียนลองตอบคำถามพร้อมกันถามว่าในการออกแรงของมือข้างไหนก็แล้วแต่เมื่อกี้เขาให้คนหนึ่งทดลองนะคะทั้งสองกรณีแตกต่างกันหรือไม่คำว่าทั้งสองกรณีคือที่ระดับความสูงน้อยกับมากเราออกแรงรับเท่ากันไหมคะที่ระดับความสูงน้อยออกแรงมากหรือน้อยกว่าที่ระดับความสูงมากที่ระดับความสูงน้อยยกตัวอย่างเช่นครึ่งเมตรกับหนึ่งเมตรเมื่อกี้เนี่ยไอ้สเกล1เนี่ยคือครึ่งเมตรสเกล2คือประมาณ1เมตรถามว่าอันไหนออกแรงมากกว่ากันคนไม่ได้ทดลองก็คงตอบลำบากนะคะรับถุงทรายที่ตกจากที่สูงครึ่งเมตรกับรับถุงทรายจากที่สูง1เมตรแล้วออกแรงต้านให้มันหยุดเท่ากันไหมเท่าหรือไม่เท่าไม่เท่ากันอันไหนมากกว่า
ที่ระยะความสูง1เมตรจะมากกว่านะคะงั้นเราก็จะตอบได้ว่าทั้ง2กรณีนั้นออกแรงแตกต่างกันไม่ต้องโจทย์ราคานักเรียนตอบพร้อมกันสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเรามาดูตรงนี้ค่ะเขาถามว่าความเร็วของถุงทรายขณะตกถึงมือซ้ายทั้ง2กรณีแตกต่างกันหรือไม่คือกรณีที่ตกจากระยะครึ่งเมตรกับกรณีที่ตกจากระยะ1เมตรความเร็วขณะกระทบมือเท่ากันไหมคะเท่าหรือไม่เท่าเรียนการเคลื่อนที่แนวตรงมาแล้วเท่าไหมคะไม่ตอบไม่มั่นใจนะเท่าหรือไม่เท่าถ้าครูกำหนดถ้าจุดที่1เนี่ยมีความสูง 0.5 โทษที 0.5 เมตรเราจะมาคำนวณหาความเร็วกระทบพื้นนะคะณจุดนี้ยังไม่ปล่อย U มีค่าเท่ากับ0วัตถุเคลื่อนที่ลง G มีค่าเท่ากับ10ที่เป็นบวกหา V กระทบพื้นไม่รู้เวลา V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 GS U เป็น0บวกด้วย2คูณด้วย10 S เท่ากับ 0.5 เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ10ใช่ไหมคะงั้น v ก็จะมีค่าเท่ากับ square root 10เมตรต่อวินาทีอันนี้กรณีที่2มีระยะ s เป็น1เมตร1เมตร u เป็น0 g เป็น10เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแทนในสมการ v กำลัง2เท่ากับ u 2บวก2 gs ได้ว่า0บวกด้วย2คูณด้วย10คูณด้วย1เราจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ20งั้น v เดียวมีค่าเท่ากับ square root 20เมตรต่อวินาทีมากกว่าไหมงั้นยิ่งสูงขึ้นค่า s ตรงนี้จะยิ่งมากขึ้นผลคูณยิ่งมากขึ้นใช่ไหมนะคะยิ่งสูงความเร็วกระทบพื้นก็ยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะมีผลต่อการออกแรงกระทบก็กระทบก็คือระยะใช่ไหมคะคือยิ่งสูงจะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นและยิ่งความเร็วมากขึ้นเราก็ต้องออกแรงต้านมากขึ้นนะคะงั้นกรณีของการทำให้วัตถุหยุดเนี่ยถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเราก็ต้องออกแรงมากวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำก็ออกแรงน้อยยกตัวอย่างเช่นรถบรรทุกไหลเอาแค่ไหลนะเราจะออกแรงทำให้มันหยุดเนี่ยง่ายไหมง่ายกว่ารถบรรทุกที่วิ่งมาไหมคะนักเรียนกล้าทำให้รถบรรทุกที่วิ่งมาหยุดไหม นึกว่าจะกล้า เพื่อการศึกษาอะไรเงี้ย อย่าเลยนะอย่างนั้นเราจะเห็นว่ารถคันเดียวกันเนี่ยถ้ามันเริ่มไหลเนี่ยมันก็แค่ความเร็วน้อยๆเราสามารถทำให้มันหยุดได้เพราะเราต้องออกแรงไม่มากนักแต่ถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเนี่ยยิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยแรงที่ปะทะก็ยิ่งมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้แรงต้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าแรงที่ใช้รับมวลที่มีความเร็วน้อยความเร็วน้อยเกิดจากอะไรเกิดจากตกจากที่สูงน้อยหรือตกจากหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร่งน้อยถ้าเป็นแนวราบนะคะก็จะน้อยกว่าแรงที่เราใช้รับมวลที่มีความเร็วมากกว่าอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วแล้วก็แรงรับโดยให้มวลคงที่นะคะ